ปฏิบัติการล่อซื้อยาบ้าครั้งนี้นะคะที่สัตหีบชลบุรีตำรวจล่อซื้อจากรายเล็กที่มีพฤติกรรมหลอกล่อหญิงสาวนักเสพค่ะมาเสพยาบ้า1เม็ดแลกกับการร่วมหลับนอน1คืนตกลงแล้วจับได้หรือเปล่าคุณพัชพลคะครับแน่นอนครับไม่รอดนะครับต้องชื่นชมนะกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของอำเภอสัตหีบนะฮะทุกครั้งจับได้หมดเลยแต่เป็นรายเล็กเท่านั้นนะแต่ว่ารายเล็กนี่ก็สำคัญเหมือนกันครับมาดูรายละเอียดกันนะครับต้องขอชื่นชมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับที่วางแผนล่อซื้อเพื่อเข้าจับกุมนักเสพแล้วก็นักค้ายาบ้าในพื้นที่นะครับที่มีฉายาว่าอ่างบางเสลนะครับปฏิบัติการนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเดี๋ยวจะให้ดูแต่ละช็อตละช็อตเลยครับไปชมครับไหนอะเข้าไปประมาณกี่ห้องโอเคหนูว่ารถจอดไว้หน้าห้องก็จำง่ายโอเคโอเคแล้วไม่ได้เลยนะมายังมันมายังเนี่ยฮะมันมายังอ่ะมันมาแล้วมาแล้วมีได้มาด้วยโอเคแล้วอยู่ไหนอยู่ด้วยกันเลยไม่หนูมาซื้อบุหรี่นะหนูมาซื้อบุหรี่โอเคปลัดฝ่ายความมั่นคงนะครับพร้อมชุดปฏิบัติการพิเศษศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอสัตหีบหลังวางแผนใช้สายลับทำการล่อซื้อยาบ้าจากเอเย่นมีฉายาว่าอ่างบางเสร่นะครับมีชื่อจริงสกุลจริงว่านายสุประชัยศรีใสอายุ28ปีจุดเป้าหมายคือห้องพักหมายเลข A1 โรงแรมเดอะซันในตำบลบางเสร่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีครับเป้าหมายจะฟันสายเราถูกต้องไหมถูกต้องถูกต้องแล้วคนนี้เขาเป็นอย่างนี้เลยนะวันนี้เป็นอย่างนี้นะแบบนั้นเลยฉายาในการหลอกล่อฟันผู้หญิงถูกต้องไหมถูกต้องนะฉายาอ่างบางเสร่อ่างบางเสร่นะครับเป็นเอเย่นค้ายาเสพติดในพื้นที่ชุมชนบางเสร่มีลักษณะนิสัยรักสนุกชอบเที่ยวสถานบริการและมีพฤติกรรมใช้ยาบ้าเป็นตัวหลอกล่อผู้หญิงนะครับให้มาเสพนะฮะโดยจะให้ฟรี1เม็ดแลกกับการร่วมหลับนอนก่อนจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ได้ทำการติดต่อจากสายลับว่าผู้ต้องหานะครับโทรศัพท์ติดต่อเข้ามาขอร่วมหลับนอนโดยยื่นข้อเสนอแลกกับยาบ้าเพื่อเสพเจ้าหน้าที่จึงวางแผนปิดประตูตีแมวได้ทั้งคู่นะครับแล้วก็ปล่อยให้ทั้งคู่นั้นอยู่ด้วยกันตามลำพังก่อนจะบุกจู่โจมเข้าไปที่โรงแรมชนิดที่อ่างบางเสร่เนี่ยไม่มีทางหลบหนีเลยครับน้ำมาให้ครับเอาอะไรทำอะไรทิ้งอะไรไปยาทิ้งยาฮะทิ้งอะไรไปเก่าเม็ดครับกี่เม็ดเก่าครับ3เม็ดนะทิ้งไปทั้งหมดเท่าไหร่เมื่ออ่างบางเสร่ถูกจับนะครับเจ้าหน้าที่พยายามขยายผลต่อกับนักเสพในเครือข่ายทำการวางแผนอีกครั้งในเวลาต่อมาโดยให้อ่างบางเสร่เนี่ยต่อสายคุยโทรศัพท์เพื่อนัดกับนักเสพรายต่อไปครับนั่งลงมึงอยู่ไหนอ่ะงานงานงานเดียวมาอยู่ไหนงานเดียวทำอยู่พวกเลยอ่ะเออไหนมิวทำอยู่ไหนมิวมาแล้วเนี่ยมาเลยเปล่าในที่สุดนะครับนักเสพรายนี้ก็มาถึงเจ้าหน้าที่เข้ารวบตัวทันทีเลยครับทราบชื่อก็คือนายประเวศหรือว่านายกรนุ่นฉายศรีนะครับมีอาชีพก่อสร้างที่กำลังจะเข้ามารับยาบ้าไปเสพนะครับแม้จะเป็นนักค้านักเสพรายย่อยนะครับแต่เจ้าหน้าที่ก็ได้ของกลางยาบ้าไป30เม็ดก็ถือเป็นมหันตภัยร้ายแรงเลยนะครับที่ต้องขจัดให้สิ้นซากในสังคมนะครับอย่างเช่นผู้ต้องหารายนี้เขารับสารภาพว่าสาเหตุที่ต้องนำยาบ้ามาล่อใจสาวนักเสพเนื่องจากตนเองเป็นคนที่มีปมด้อยเรื่องหน้าตาประกอบกับร่างกายไม่สมประกอบเป็นโรคง่อยทำให้ไม่มีสาวไหนมาสนใจจึงใช้วิธีนี้ในการล่อลวงสาวมาร่วมหลับนอนครับไปกันที่จังหวัดนครราชสีมานะครับกับกรณีที่สามีนั้นใช้อาวุธปืนยิงภรรยาคาออฟฟิศดับคาที่เลยนะครับวันนี้มีความคืบหน้าแล้วนะฮะเนื่องจากว่าสามีใช้ปืนนั้นปลิดชีวิตตัวเองเพื่อจะฆ่าตัวตายตามวันนี้เสียชีวิตแล้วครับ
นี่นะครับกรณีของนายชัยวัฒน์ประจิตนะครับช่างติดตั้งแอร์รถยนต์ได้ใช้อาวุธปืนสั้นนะครับกระหน่ำยิงภรรยาของตัวเองนะครับภายในออฟฟิศนะฮะในเขตเทศบาลนครราชสีมานะครับแล้วก็อุ้มร่างของแฟนตัวเองเนี่ยออกไปขึ้นรถด้านนอกนะครับนี่นะอุ้มออกไปแล้วนะครับแล้วก็ขับหลบหนีเข้าไปในตัวเมืองนะครับแต่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยติดตามไปกระชั้นชิดเลยนะครับจนนายชัยวัฒน์เนี่ยเห็นว่าหนีไม่รอดจึงจอดรถแล้วก็ใช้อาวุธปืนยิงกรอกปากตนเองนะฮะภายในรถหวังจะฆ่าตัวตายโดยภายในรถก็มีร่างของภรรยาเนี่ยนั่งเสียชีวิตอยู่ที่เบาะด้านข้างด้วยเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อเช้าวันที่22ธันวาคมที่ผ่านมาล่าสุดนะครับนายชัยวัฒน์เนี่ยที่ใช้อาวุธปืนยิงตัวเองเพื่อจะฆ่าตัวตายเนี่ยสาหัสนะฮะบาดเจ็บสาหัสวันนี้เนี่ยเสียชีวิตลงแล้วนะครับแล้วก็อยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานะครับทางโรงพยาบาลเนี่ยแจ้งไปที่ญาติของนายชัยวัฒน์แต่ถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีญาติเนี่ยเดินทางมารับศพนะครับนี่เป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครราชสีมาครับไปดูผลกระทบที่ชาวบ้านเขาหวั่นว่าอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับในตำบลเชียงรากใหญ่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะครับวันนี้ได้ออกมาคัดค้านที่จะมีโครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะแบบบูรณาการครับวันนี้นะครับมีการลงนาม MOU โครงการขับเคลื่อนนโยบายบริหารจัดการขยะของรัฐบาลโดยความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับภาคเอกชนนะครับที่โรงแรมปทุมเพชรนะครับก็มีชาวบ้านในตำบลเชียงรากใหญ่อำเภอสามโคกมารวมตัวกันต่อต้านโครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะนะครับเพราะชาวบ้านบอกว่ามีผลกระทบแน่นอนเนื่องจากเป็นโรงงานไฟฟ้าที่ใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิงครับแล้วเราไปกันที่อบต.เนี่ยเราไปกันเยอะพอสมควรนะคะก็ไปถามบริษัทที่มาเนี่ยบริษัทตอบเราไม่ได้ว่ามันจะขนาดกันโรงไฟฟ้ากี่เมกะวัตต์กันแน่ระบบเป็นแบบไหนเนี่ยมันเคลียร์กันไม่อธิบายชาวบ้านให้มั่นใจได้ว่ามันจะไม่มีปัญหานะคะเพราะว่าบริษัทเองเนี่ยชาวบ้านก็ถามว่าเอ๊ะเราไม่เคยได้ยินชื่อบริษัทเลยนะคะก็ท่านก็ตอบอย่างนั้นว่าท่านเพิ่งตั้งนะเราก็ไม่มั่นใจแล้วตัวแทนชาวบ้านยังบอกต่อนะครับว่ายังไม่ได้มีเอกสารชี้แจงโครงการนี้นะครับตามที่สมาชิกชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำนวนกว่า100คนที่ได้ขอร้องขอข้อมูลไปเมื่อวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยสถานที่ก่อสร้างห่างจากชุมชน200เมตรติดกับ2หมู่บ้านด้วยกันนะครับซึ่งมีประชาชนกว่า500หลังคาเรือนและก็ไม่สามารถให้ข้อมูลแก่สมาชิกในประเด็นสำคัญอื่นๆที่จะกระทบต่อการดำเนินชีวิตของชุมชนได้ที่สำคัญนะครับชาวบ้าน 70% ต้องใช้น้ำบาดาลและก็โรงงานที่จะผลิตเครื่องกำจัดขยะนี่นะครับก็อยู่ใกล้กับแหล่งน้ำดิบสำแลด้วยนะฮะซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำประปาสำคัญของกรุงเทพมหานครซึ่งหากน้ำเสียจากแหล่งโรงงานขยะไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติก็จะมีปัญหากับประชาชนในพื้นที่อย่างแน่นอนครับใกล้ช่วงปีใหม่ช่วงนี้นะครับพาคุณผู้ชมไปดูคลิปเตือนภัยกันนะครับไปดูในเรื่องของอุบัติเหตุถนนสายรองกันบ้างนะครับเป็นรถที่จะเลี้ยวเข้าหมู่บ้านแล้วมีรถจักรยานยนต์มาพอดีเบรกไม่ทันเกิดอะไรขึ้นไปชนครับนี่แหละครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันนี้เองนะครับชนแล้วนะครับบริเวณถนนมิตรภาพปากทางเข้าหมู่บ้านเบญพานะครับในตำบลบ้านเปิกอำเภอเมืองชลบุรีนะครับจะเรียกว่าถนนสายรองก็ได้นะครับช่วงนี้หลายคนเดินทางกลับบ้านนะครับแล้วที่หลายหน่วยงานรณรงค์ก็คือถนนสายรองเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะครับเช้านี้ก็1เคสแล้วนะฮะชนอย่างแรงเลยนะครับไม่รู้มีภาพผู้บาดเจ็บหรือไม่นะครับเหตุเมื่อสักครู่นี้ตามรายงานข่าวบอกว่าแค่ถลอกนะฮะนี่นะครับสภาพรถที่โดนรถจักรยานชนนะครับหน้ายุบไปเยอะนะครับแต่คนที่ชนเนี่ยแค่บาดเจ็บนะฮะก็เคราะห์ดีไปนะครับไม่เป็นอะไรมากนะครับต้องระมัดระวังกันนะครับในช่วงนี้ใกล้เดินทางที่จะกลับต่างจังหวัดของหลายๆคนนะครับไปปิดท้ายที่คลิปนี้ครับเกิดขึ้นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแย่งลูกค้ากันหรือไม่ไปชมครับนี่นะครับเป็นภาพที่บู๊กันเลยนะครับอีกคนถือไม้อีกคนถือมีดดาบครับภาพถ่ายมาใช้เวลาไม่นานนะครับแต่จะให้ดูซ้ำนะครับ
แล้วก็มีแสดงความคิดเห็นมานะครับจุดที่เกิดเหตุนี้อยู่ระหว่างสารกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับห้างโลตัสอยุธยานะครับตรงนี้จะมีวินรถตุ๊กๆแล้วก็วินรถ2แถวอยู่นะครับตามรายงานที่มีการแสดงความเห็นที่เห็นมาบอกว่าเขาเรื่องแย่งลูกค้ากันนะครับแต่จริงหรือไม่นะฮะต้องลงไม้ลงมือกันถึงขนาดนี้ใจเย็นอีกนิดนึงครับสังคมจะน่าอยู่ครับเห็นแล้วก็ไม่รู้หลังจากนี้ไปเป็นอย่างไรบ้างไม่รู้คู่นี้แต่ดูก็เงื้อง่ากันโอ้โหครับขอบคุณค่ะคุณพัสพลคะ